สิริกัญญาโวยสภาได้พิจารณางบจริงแค่ 41% ชี้หน่วยงานใช้งบไปก่อนเร่งอุดช่องโหว่สิริกัญญาโวยสภามีอำนาจน้อยเหตุหน่วยงานใช้งบไปก่อนหวังแก้ช่องโหว่สงสัยตัดงบก้อนใหญ่วันสุดท้าย 1. งบไม่มีเจ้าภาพเข้างบกลางเชื่อรัฐบาลหาทางลงดิจิทัลวอลเล็ตเย้ยไม่เกิดแน่เมื่อเวลา 10:00 นวันที่15 มีนาคม 2567ที่พักก้าวไกลคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567สัดส่วนพักก้าวไกลนำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.แถลงข่าว Policy Watch ในหัวข้อรวบตึงงบประมาณ67จากห้องกมท.นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าปีนี้เรามีทำงานกระชับเร็วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากงบประมาณออกล่าช้าเท่าที่ตนจำได้ไม่มีปีไหนที่เร็วที่สุดมาก่อนอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งบในหน่วยงานราชการไปพลางก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการอนุมัติงบไปแล้วคือหน่วยงานเริ่มใช้งบไปก่อนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและพอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเงินก้อน 3.48 ล้านล้านบาทจะมีเกือบ2ล้านล้านบาทถูกอนุมัติและใช้ไปแล้วดังนั้นในความเป็นจริงสภามีอำนาจพิจารณาจริงจังแค่ 41% เท่านั้นซึ่งวิธีการแบบนี้มีปัญหาและช่องโหว่แม้จะทำตามรัฐธรรมนูญนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าสิ่งที่เราพบการอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าใช้อะไรได้อะไรไม่ได้มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแค่คนเดียวที่มีอำนาจอนุมัติเราเลยคิดว่าช่องโหว่ตรงนี้ควรได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีผู้รับผิดชอบในส่วนที่สภาไม่สามารถอนุมัติได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าตามปกติทุกปีกมท.งบประมาณจะต้องตั้งอนุกมท.มาทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดที่ผ่านมาจะแบ่งตามรายการแต่ปีนี้มีเรื่องแปลกใหม่คือแบ่งกันตามกระทรวงแต่ละอนุกมท.จะมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคนั้นอยู่เช่นอนุกมท.เศรษฐกิจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานเราจะทราบว่ารัฐมนตรีนั้นมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นอนุกมท.ก็จะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นกันหรืออนุกมท.ทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาแรงงานก็จะมาจากพรรคภูมิใจไทยก็มีเสียงบ่นเสียงห่วงใยมาจากในหลายกมท.และอนุกมท.ว่าทำจัดแบบนี้จะเกิดเหตุการณ์เข้ามาปกป้องงบของรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านอกจากนี้มีความพยายามเร่งตัดงบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการพิจารณาของอนุกมท.เช่นเรือฟริเกตก็ตัดวันสุดท้ายการก่อสร้างรันเวย์ที่2ของสนามบินอุตภาวกองทัพเรือก็ถูกตัดวันสุดท้ายแต่มีการอุทธรณ์และคืนงบไปยังมีอีกหลายรายการที่ตัดในห้องกมท.ใหญ่ในส่วนแผนบูรณาการถูกตัดงบมากที่สุดเนื่องจากไม่มีเจ้าที่ไม่มีเจ้าภาพแต่สุดท้ายก็อุทธรณ์นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าปีนี้ตัดงบไปได้ 9,024 ล้านบาทเงินส่วนนี้จะถูกเฉลี่ยไปที่หน่วยงานที่ของบเพิ่มซึ่งส่วนใหญ่จะไปลงที่งบกลางโดยกระทรวงที่ได้งบเพิ่มคือกระทรวงแรงงานเนื่องจากเราเห็นว่าควรได้เงินสมทบประกันสังคมทุกวันนี้ผู้ประกันตนถูกรัฐบาลเล่นตุกติกอยู่เนื่องจากไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยครบไม่เคยจ่ายเงินสมทบ
ขณะเดียวกันกระทรวงที่ถูกตัดงบที่สุดคือกระทรวงกลาโหมโดยรายการใหญ่ที่สุดที่ถูกตัดคืองบจัดซื้อเรือฟริเกตรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทยตัดงบฝายซีเมนต์นางสาวสิริกัญญากล่าวย้ำว่าสาเหตุที่อยากโยกงบไปงบกลางเนื่องจากการจัดสรรงบผิดพลาดใน2ปีที่ผ่านมาทำให้ต้องชดใช้เงินคงคลังเกือบ 1.2 แสนล้านบาทแทนที่ควรตั้งเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินชำระหนี้ให้ได้ที่ผ่านมามีการตั้งงบไว้ขาดปีนี้ก็ยังตั้งงบไว้ไม่เพียงพออีกทำให้ต้องแปรเพิ่มให้กว่า 7,000 ล้านนอกจากนี้ยังส่งเงินไปที่เงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินยามจำเป็นซึ่งตรวจสอบได้ยากเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มกมธ.ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจึงเจรจาอนุมัติให้แลกกับเพิ่มเงินในกองทุนประกันสังคมเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสงสัยว่าการโยกงบไปอยู่ที่งบกลางนั้นเพราะจะนำไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากงบที่ได้คนละไซส์กับดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไม่เกิดขึ้นภายในงบปี67แน่นอนเพราะยังไม่มีแหล่งที่มาของเงินที่ชัดเจนจนถึงวันนี้ครบ30วันหลังจากประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่และไม่มีการนัดประชุมอีกเลยรวมถึงไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจึงเท่ากับกระบวนการล่าช้าออกไปอีกทั้งนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังระบุว่าอาจเป็นมาจากคณะอนุกรรมการยังทำงานไม่เสร็จซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ไม่เสร็จเพราะไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจจากการไปรับฟังภาคส่วนต่างๆใช่หรือไม่เมื่อถามว่ายังยืนยันว่าเป็นการหาทางลงของรัฐบาลใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยืนยันมาตลอดว่ารัฐบาลเลือกเส้นทางที่ลุยไฟมากที่สุดวันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีทางไปต่อแล้วและน่าจะกำลังหาทางลงอยู่เพราะมองว่าแม้จะไม่ได้ทำโครงการนี้รัฐบาลไม่ต้องกังวลมากเพราะจากโพที่ออกมาประชาชนอาจเสียใจแต่ไม่โกรธรัฐบาลตลาดแตกทักษิณเดินตลาดวโรรสรุดพบแฟนพันธุ์แท้60ปีบอกสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมตลาดแตกทักษิณเดินตลาดวโรรสรุดพบป้าศรีแฟนพันธุ์แท้กว่า60ปีหยิบมติชนสุดสัปดาห์หน้าปกรูปทักษิณโชว์สื่อบอกสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมเมื่อเวลา10นาฬิกา33นาทีวันที่15มีนาคม2567ที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตลาดวโรรสโดยได้มีกลุ่มแฟนคลับรอให้การต้อนรับบริเวณหน้าตลาดจำนวนมากเมื่อมาถึงบรรดาแฟนคลับได้กรูกันเข้าไปเพื่อมอบดอกไม้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนายทักษิณรวมทั้งส่งเสียงกรี๊ดด้วยความชื่นชอบทำให้เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยเพราะทุกคนอยากถ่ายรูปกับนายทักษิณซึ่งเมื่อใครได้ถ่ายรูปและจับมือแล้วก็นำรูปมาโชว์และพูดคุยกันอย่างคึกคักจากนั้นนายทักษิณและครอบครัวเดินเข้ามายังตลาดวโรรสและได้แวะร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งนายทักษิณรู้จักคุ้นเคยมากกว่า60ปีและเคยมาซื้อหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพบกับป้าอรุณศรีพวงพฤกษาหรือป้าศรีอายุ83ปีโดยนางอรุณศรีถึงกับน้ำตารื้นพร้อมกับสวมกอดกันอย่างคิดถึงก่อนนางอรุณศรีเปิดเผยว่ารู้จักกันมา64ปีแล้วตั้งแต่นายทักษิณอายุ16ปีส่วนต้นนั้นตนอายุ23ปีเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันร่วมทัวร์กับนักเรียนมงฟอร์ดและไม่เคยจะคิดหักหลังนายทักษิณแม้แต่ครั้งเดียวด้านนายทักษิณกล่าวว่าไม่เจอป้าศรีมา15ปีครั้งสุดท้ายป้าศรีไปพบกันที่ฮ่องกงรักและเคารพป้าศรีอย่างมาก
พร้อมกับสอบถามสุขภาพของป้าศรีและขอให้รักษาสุขภาพให้ดีเพราะช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ไม่ดีนักทั้งนี้นายทักษิณกล่าวด้วยภาษาเมืองว่าวันนี้แวะไปไหว้พ่อกับแม่ก่อนแล้วสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมตอนนั้นคนจะน้อยกว่านี้โดยในระหว่างการพูดคุยกับป้าศรีนายทักษิณได้ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อให้ป้าศรีได้เห็นหน้าชัดขณะที่นางอรุณศรีได้หยิบหนังสือมติชนสุดสัปดาห์หน้าปกรูปนายทักษิณเขียนว่าปิ๊กบ้านเปิ้ลพยังรออยู่พร้อมโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูและระบุว่าช่วงที่ไม่อยู่ประเทศไทยจะนำรูปต่างๆทั้งรูปเก่าและรูปใหม่มาดูให้หายคิดถึงบางทีดูไปก็ร้องไห้ไปก่อนที่ป้าศรีจะมอบน้ำผึ้งและพวงมาลัยให้นายทักษิณจากนั้นนายทักษิณได้เรียกลูกๆมาสวัสดีป้าศรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นได้มีประชาชนมอบพวงมาลัยดอกไม้ดอกมะลิให้นายทักษิณและนางสาวแพทองธารพร้อมระบุว่าอยากให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอย่างไรก็ตามตลอดทางที่เดินเข้าไปภายในตลาดวโรรสบรรดาแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดต่างดีใจและตะโกนว่าเรารักทักษิณดังเป็นระยะโดยนายทักษิณได้เดินทักทายบรรดาแม่ค้าที่เคยรู้จักกันอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางไปยังร้านข้าวซอยชื่อดังข้าวซอยเสมอใจเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ช่วงบ่ายครอบครัวชินวัตรจะขึ้นไปกราบอัฐิบรรพบุรุษจุดแรกที่สุสานแม่ออนที่มีอัฐิของพ่อเลิศและแม่ยินดีชินวัตรบรรจุอยู่ที่สุสานดังกล่าว